ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ค่ะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ไปเล่นสงกรานต์นี่แหละแล้วก็มีอาวุธประจำกายก็คือปืนฉีดน้ำใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าปืนฉีดน้ำมันล่วงตกลงไปในคลองแสนแสบเจ้าตัวก็เลยกระโดดลงไปเพื่อจะเก็บปืนฉีดน้ำสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้14เมษายนตำรวจสน.พญาไทค่ะรับแจ้งเหตุมีนักท่องเที่ยวเนี่ยจมน้ำภายในคลองแสนแสบบริเวณท่าเรือประตูน้ำก็เลยมีการรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบนะคะพร้อมกับพนักงานสอบสวนสน.พญาไทและเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำจากมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุบริเวณใต้สะพานเฉลิมโลกท่าเรือคลองแสนแสบพบว่ามีประชาชนยืนรออยู่จำนวนมากนะคะเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงงมหาใช้เวลาไม่นานค่ะก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าไม่พบเอกสารใดๆในตัวคาดว่าเป็นชาวต่างชาตินะคะจากการสอบถามพยานแวดล้อมก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณหน้าห้างละแวกดังกล่าวก่อนจะทำปืนฉีดน้ำเนี่ยตกลงไปในคลองก็เลยพยายามกระโดดลงไปเอาปืนฉีดน้ำแต่พอกระโดดลงไปปุ๊บจมหายไปเลยค่ะขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่านะคะเมื่อวานเนี่ยนั่งดื่มสุราอยู่จู่ๆนักท่องเที่ยวคนนี้แหละเดินลงไปที่บันไดเพื่อจะลงไปที่ท่าน้ำปรากฏว่าเกิดลื่นล้มตัวเขาก็เลยรีบลุกขึ้นไปช่วยอุ้มขึ้นมาแล้วก็บอกให้นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวบอกนั่งอยู่ก่อนนั่งอยู่ก่อนอย่าไปไหนแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนดังกล่าวมีท่าทีมึนเมาแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้หลังจากตนเองช่วยอุ้มนักท่องเที่ยวคนนี้ขึ้นมานั่งแล้วก็กลับไปนั่งดื่มสุราต่อมาทราบอีกทีมีคนตะโกนโวยวายบอกมีคนจมน้ำมีคนจมน้ำก็เลยรีบเดินไปดูไม่พบนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนั้นแล้วนะคะมารู้อีกทีว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินไปยืนอยู่ที่ท่าน้ำแล้วก็ทำปืนฉีดน้ำตกลงไปในคลองก็เลยกระโดดลงไปเอาปืนฉีดน้ำแล้วก็จมหายเสียชีวิตดังกล่าวค่ะก็เขาเมามาเขาบอกเป็นเมาลงมาก็ล้มลงไปแล้วก็หัวลงไปเลยหัวลงก่อนนะลงบันไดถึงข้างล่างเลยครับถึงข้างล่างแล้วผมก็มาอุ้มลุกกันให้บอกให้นั่งก่อนนะอย่าเพิ่งไปไหนก็เลยผมก็กลับไปกินเหล้าต่อพอหันมาดูอีกทีก็เดินมาแล้วบอกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปนั่งอยู่ก่อนทีนี้ก็ไม่รู้เหตุการณ์ตอนที่ลงน้ำผมไม่รู้พอมันรู้อีกทีนึงก็คือเขาลงไปหาไปก็คนว่าแล้วคนตะโกนบอกคนโดดน้ำคนโดดน้ำก็วิ่งไปดูกันก็ไม่เห็นแล้วก็ลงไปน้ำหายไปแล้วหายไปแล้วทางด้านร้อยตำรวจเอกเจริญสุขมากรองสารวัตรสอบสวนสน.พญาไทก็แจ้งนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนยังไม่ทราบสัญชาติของผู้เสียชีวิตค่ะส่วนสาเหตุที่กระโดดน้ำก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดให้แน่ชัดอีกครั้งนึงค่ะ